TSMC ครับบริษัทผลิตชิปยักษ์ใหญ่ของโลกสัญชาติไต้หวันนะครับได้ประกาศแผนการสร้างโรงงานมูลค่า 10,000 ล้านยูโรในประเทศเยอรมนีครับโดยที่มีความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ด้านยานยนต์ขนาดใหญ่ของโลกนะครับได้แก่ Bosch แล้วก็ผู้ผลิตชิปชั้นนำนะครับได้แก่ Infineon แล้วก็ NXP ครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อขยายตลาดไปยังยุโรปแล้วก็ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเรื่องของซัพพลายเชนในอนาคตครับแม้ว่าณตอนนี้จะยังมีความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมเรื่องของแรงงานในเยอรมนีอยู่ก็ตามครับผมความร่วมมือในครั้งนี้ครับคณะกรรมการบริหารของ TSMC เนี่ยได้อนุมัติการลงทุนในตราสารทุนสูงถึง 3,500 ล้านยูโรใน European Semiconductor Manufacturing Company ครับผมก็เป็นวิสาหกิจแห่งหนึ่งนะครับรวมถึงทางรัฐบาลของเยอรมนีเองก็ได้เสนอเงินทุนอีก 5,000 ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ครับและสิ่งนี้มันเป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย European Chip Act นะครับก็คือพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการผลิตชิปของภาคพื้นยุโรปนั่นเองครับผมแล้วสิ่งที่เยอรมันกับยุโรปจะได้ประโยชน์นั้นครับเพราะเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปชั้นนำนะครับโดยอาศัยการสนับสนุนจากรัฐนะครับและทางสภาพยุโรปเองเนี่ยก็ตั้งเป้าว่าต้องการที่จะเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกให้ได้เป็น2เท่าภายใน10ปีนับจากนี้ครับโดยการประกาศนั้นเนี่ยก็ตามมาจากการตัดสินใจของทาง Intel ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับที่ได้เริ่มมีการสร้างโรงงานผลิตแผ่นเวเฟอร์2แห่งในเขตภาคตะวันออกของประเทศเยอรมนีนั่นเองก็คือเรียกได้ว่ามันเริ่มมีการดำเนินการมาแล้วนะครับกลับมาที่ TSMC นะครับ TSMC แล้วก็พันธมิตรในยุโรปเนี่ยได้ตั้งเป้าว่าแผนการก่อสร้างเนี่ยน่าจะเริ่มได้ในครึ่งปีหลังของปี2024ก็คือปีหน้านี้เองนะครับและคาดว่าจะเสร็จได้เริ่มผลิตในช่วงปลายปี2570นะครับซึ่งใช้เวลาก่อสร้างค่อนข้างนานทีเดียวทั้งนี้ครับเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยก็ยังต้องขึ้นอยู่กับจำนวนเงินทุนจากรัฐบาลเยอรมันที่จะอัดฉีดเข้ามาสนับสนุนด้วยครับทาง CEO ของ TSMC ครับคุณซีซีเว่ยนะครับได้ย้ำถึงจุดยืนนะครับความมุ่งมั่นของบริษัทที่ต้องการตอบสนองนะครับความต้องการเชิงกลยุทธ์แล้วก็เทคโนโลยีของลูกค้าก็คือคู่ค้านั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับได้ระบุว่าในเยอรมนีแล้วก็ยุโรปเนี่ยอุตสาหกรรมด้านยานยนต์นะครับมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงพัฒนาการที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์นั่นก็คือเป็นสาเหตุนะครับส่วนอีกสาเหตุหนึ่งนะครับการลงทุนในเยอรมนีครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์ที่ต้องการจะตั้งศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่นอกไต้หวันครับก็เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของซัพพลายเชนไม่ว่าจะเป็นการจัดหาเซมิคอนดักเตอร์นะครับซัพพลายไปจนถึงดีมานด์นั่นเองในกรณีที่อาจจะเกิดความตึงเครียดกับประเทศจีนมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้เราก็ได้เริ่มเห็นมาตรการบางอย่างกับจีนแล้วนะครับในเวลาที่เกิดความตึงเครียดในด้าน geopolitics กับไต้หวันเนี่ยเรื่องของชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์ก็เป็นเรื่องที่จีนก็พร้อมจะดำเนินการในทันทีเหมือนกันครับ